แม้ว่าดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีจะมีมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่ผืนน้ำแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งดาวนะครับแต่ว่าการส่งยานสำรวจลงจอดบนพื้นผิวอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากที่นักดาราศาสตร์ค้นพบความเป็นไปได้นะครับว่าอุณหภูมิที่เย็นเฉียบสุดขั้วอาจจะทำให้เกิดชั้นน้ำแข็งหนาที่มีรูปร่างเป็นแท่งน้ำขนาดยักษ์อยู่เหนือมหาสมุทรดังกล่าวนั่นเองครับ โดยมีการคาดการนะครับว่าหนามน้ำแข็งนี้แผ่ปกคลุมไปทั่วจนพื้นผิวดาวดูคล้ายกับคนเม่นโดยแต่ละแท่งนะครับมีลักษณะแหลมคมและสูงได้มากถึง15เมตรซึ่งน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งยานสำรวจลงจอดบนพื้นผิวดาวเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรเบื้องล่างอย่างมากเนื่องจากยานสำรวจอาจเสียหายเพราะว่าถูกแท่งหนามน้ำแข็งเสียบแทง หรือว่ายานอาจตกลงไปในหุบเหวลึกระหว่างหนามยักษ์แต่ละแท่งก็เป็นไปได้ครับโดยเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์แดเนียลฮอฟลีจากมหาวิทยายลัยคาดิฟของสหราชอาณาจักรได้ตีทีมผลการศึกษาข้างตน้นลงในวารสาร Nature Geoscience โดยระบุนะครับว่าการก่อตัวของน้ำแข็งในรูปแบบดังกล่าวหาพบได้ยากบนโลกเว้นแต่ในบางพื้นที่ของเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมบางอย่างคล้ายคลึงกับดวงจันทร์ยุโรปานั่นเองครับศาสตราจารย์ฮอปลี่บอกนะครับว่าน้ำแข็งบนดวงจันทร์ยุโรปาจะไม่มีการละลายแล้วกลับแข็งตัวใหม่เหมือนกับน้ำแข็งในธรรมชาติบนโลกเนื่องจากดาวมีอุณหภูมิต่ำมากถึงติดลบ184องศาเซลเซียสน้ำแข็งจึงก่ะตัวขึ้นในรูปของผลึกที่สามารถเป็นเลนส์รวมหรือหักเหแสงอาทิตย์ลงสู่ฐานล่างได้นั่นเองครับ ซึ่งปรากฏการนี้ทำให้น้ำแข็งบางส่วนกลายเป็นกา๊าซและก็ก่อตัวขึ้นเป็นแท่งน้ำขนาดใหญ่นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมการที่ดวงจันทร์ยูโรปา่าหันหน้าด้านเดียวเข้าหาดาวพฤหัสบดีเสมอก็อยังทำให้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของยูโรป่าคงที่จนดาวบริวารดวงนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่จะทำให้น้ำแข็งละลายได้ครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามการก่อตัวของหนามน้ำแข็งในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นช้ามากโดยจะมีความสูงเพิ่มขึ้นเพียง1ฟุตในทุก1ล้านปีซึ่งแสดงว่าทุ่งหนามน้ำแข็งยักษ์ที่ปกคลุมทั่วดวงจันทร์ยุโรป้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานานอย่างน้อย50ล้านปีแล้วเลยทีเดียวครับ แม้ว่าเรื่องนี้จะยังเป็นเพียงการคาดการณ์ในทางทฤษฎีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะปัจจุบันมีข้อมูลที่ชี้ว่าดาวเคราะห์แคระอย่างพลูโตและก็ดาวบริวารดวงอื่นในระบบสุริยะ <c oughs> ก็น่าจะมี้นาำน้ำแข็งขนาดใหญ่บนพื้นผิวเช่นกันแต่ว่าน้ำแข็งที่ว่านั้นน่าจะเป็นมีเทนแข็งหรือน้ำแข็งแห้งมากกว่าซึ่งองค์การนาซาและองค์การอวกาศยุโรป มีแผนจะส่งยานโคจรสำรวจไปยังดวงจันทร์ยูโรป้าอีกครั้งภายในทศวรรษ2020ที่จะถึงนี้นั่นเองครับ